จารย์พิสิทธิ์โคสุโพนะคะผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษามจร.เชียงใหม่ค่ะดิฉันนางสาววรรณาพลรบนะคะนิสิตปริญญาเอกพุทธศาสตร์บัณฑิตมจร.เชียงใหม่วันนี้มีอกยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่การสัมมนาพระไตรปิฎกเชิงปฏิบัติการนะคะเราก็จะมีพิธีกรคู่ค่ะขอเชิญในงานตัวค่ะกราบคารวะอาจารย์พิพิธโคสุโปที่เคารพค่ะเจริญธรรมพี่น้องผู้ใฝ่หาความผาสุกทุกท่านค่ะขออนุญาตแนะนำตัวนะคะชื่อของไพธรรมกล้าจนนะคะเป็นนิสิตปริญญาเอกสาขาพระพุทธศาสนามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะคะแล้วก็วันนี้มีความยินดีค่ะที่จะต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่งานสัมมนาพระไตรปิฎกเชิงปฏิบัติการปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนะคะก็ก่อนอื่นก็คงจะต้องขออนุญาตแจ้งนะคะว่ามีการปรับเปลี่ยนนะคะตารางกิจกรรมเล็กน้อยนะคะเพื่อความเหมาะสมแล้วก็ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านค่ะค่ะก็งานสัมมนานี้นะคะเราก็จะจัดตั้งแต่วันที่10ถึง12กันยายนนะคะก็เป็นเวลา3วันณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่ดอยสะเก็ดนะคะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะค่ะพี่กล้วยคะเราในโปรแกรมวันที่10กันยายนเป็นอย่างไรบ้างคะก็วันแรกนะคะเราจะมาเวลา 8:00 นถึง 9:00 น 9:00 นนะคะเราจะลงทะเบียนกันค่ะแล้วก็ 9:00 นถึง 10:00 นพิธีเปิดโดยพระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นะคะเป็นรองอธิการบดีของมจร.เชียงใหม่ค่ะแล้วก็10นาฬิกาถึง11นาฬิกานะคะความสำคัญของพระไตรปิฎกต่อพุทธบริษัท4โดยดร.พิสิทธิ์โคสุโพค่ะ11นาฬิกาจนถึงเที่ยง12นาฬิกานะคะฉันพัฒนาหารเพลนรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันค่ะ12นาฬิกาถึง13นาฬิกาอธิบายแบบประเมินการร่วมสัมมนาพระไตรปิฎกเชิงปฏิบัติการปริยัติปฏิบัติปฏิเวทค่ะเวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกานะคะกินอาหารอย่างไรให้เป็นการปฏิบัติธรรมอันนี้เป็นตามแนวพระไตรปิฎกเลยนะคะเราจะมีพระไตรปิฎกมาอ้างอิงให้นะคะแล้วก็ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะโดยนิสิตนักศึกษาในครั้งนี้นะคะพี่กล้วยเราไม่ได้จัดเฉพาะมจร.นะคะเราได้ประสานนะคะเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้ไปยังมจร.นอกจากมจร.เชียงใหม่แล้วก็ยังมีมจร.วังน้อยนะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะแล้วก็สถาบันวิชรามค่ะแล้วก็รวมถึงท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะแม้ว่ายังไม่ได้ศึกษาอยู่ในสังกัดไหนหรือศึกษาจบไปแล้วท่านก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัตินะคะแล้วก็มีความสามารถนะคะมีความที่จะสามารถที่จะมาร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้เพราะว่าการปฏิบัติธรรมไม่จำกัดชนชั้นค่ะเวลา 14:00 นถึง 15:00 นะคะศิลปะการดำเนินชีวิตตามรอยบาทพระศาสดาวิทยากรดร.เจเพชรกล้าจนวิชาธิการบดีสถาบันวิชารามค่ะร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยรองศาสตราจารย์ดร.ภูลชัยปันธยะผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพุทธศิลปกรรมร่วมกับนิสิตพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพุทธศิลปกรรมมจร.เชียงใหม่ค่ะจากนั้นเวลา 15:00 นถึง 17:00 นะคะความสำคัญของอริยสัจ4ต่อการพ้นทุกข์ของชีวิตนะคะวิทยากรคือดร.ใจเพชรกล้าจนวิชาการที่ปดีสถาบันวิชารามนะคะร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยนิสิตนักศึกษาคณาจารย์สถาบันต่างๆนะคะที่เราได้เรียนเชิญมาค่ะจากนั้น 17:00 ถึง 21:00 ให้ทำอะไรคะพี่ช่วยคะให้ปฏิบัติเหตุแห่งการวิมุตติ5ตามอัธยาศัยนะคะได้แก่การฟังธรรมการแสดงธรรมการสนทนาธรรมการสาธยายธรรมทบทวนธรรมนะคะการตึกตรองธรรมการใคร่ควรธรรมแล้วก็การปฏิบัติสมาธินิมิตอริยมรรคมีองค์8ค่ะค่ะจากนั้นนะคะวันพรุ่งนี้นะคะวันจันทร์11กันยายน2566ค่ะเราจะเริ่มตั้งแต่ตี5เลยนะคะ5นาฬิกาถึง7นาฬิกาค่ะ
เริ่มด้วยการสวดมนต์ทบทวนธรรมนะคะเสวนาวิเคราะห์บททบทวนธรรมเทียบกับพระไตรปิฎกนะคะผู้ร่วมเสวนาก็จะเป็นนิสิตนักศึกษาคณาจารย์จากสถาบันต่างๆค่ะก็จะมีดร.ดิติยาพรปทุมวันแล้วก็ดร.ผุสดีเจริญวยเตชนะคะเป็นรองวิชาการที่บดีและวิชาการสถาบันวิชารามค่ะเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะจากนั้นทำอะไรต่อคะ7นาฬิกาถึง9นาฬิกานะคะรับประทานอาหารเช้าและบำเพ็ญกุศลพัฒนาพื้นที่มจร.รถสะเก็ดร่วมกันค่ะ9นาฬิกาถึง10นาฬิกาภาพรวมการศึกษาพระไตรปิฎกของคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบันวิทยากรคือพระครูสิริปริยัติญาณุศาสตร์ด็อกเตอร์นะคะท่านเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนาค่ะเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกานะคะทุกข์อริยสัจคืออะไรทำไมอุปทานขันธ์5จึงเป็นทุกข์วิทยากรดร.เจเพชรราจนวิชาธิการบดีสถาบันวิชารามนะคะร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยนิสิตนักศึกษาคณาจารย์จากสถาบันต่างๆได้แก่มจร.เชียงใหม่มจร.วังน้อยมหาวิทยาลัยรังสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและสถาบันวิชารามค่ะจากนั้นนะคะเวลา11นาฬิกาถึง14นาฬิกามีการสอบสภาวะธรรมด้วยนะคะคือนอกจากแล้วว่าเราได้ฟังทฤษฎีแล้วเดี๋ยวเราจะมีการสอบด้วยเราจะได้รู้ว่าสอบอย่างไรทำอย่างไรก็จะเป็นการวิเคราะห์สภาวะธรรมโดยใช้หลักอริยสัจ4เป็นกรอบในการวิเคราะห์นะคะเราได้เรียนอริยสัจ4ในภาคปฏิบัติไอ้ภาคทฤษฎีมาพอสมควรทีนี้เราจะได้นำมาปฏิบัติปฏิบัติอย่างไรเราจะได้เรียนรู้พร้อมกันค่ะเวลา14นาฬิกาถึง17นาฬิกานะคะตัณหา3คืออะไรทำไมจึงเป็นเหตุแห่งทุกข์จะกำจัดตัณหา3ได้อย่างไรวิทยากรนะคะโดยดร.เจเพชรกล้าจนค่ะวิชาธิการบดีสถาบันวิชารามร่วมเรียกแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยนิสิตนักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันต่างๆได้แก่มจร.เชียงใหม่มจร.วังน้อยมหาวิทยาลัยรังสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและสถาบันวิชารามค่ะค่ะ17นาฬิกาถึง21นาฬิกานะคะก็เช่นเดิมค่ะปฏิบัติเหตุแห่งการวิมุตติ5นะคะตามอัธยาศัยนะคะค่ะถัดจากนั้นนะคะเป็นวันรุ่งขึ้นนะคะวันสุดท้ายของการสัมมนาในครั้งนี้ค่ะวันที่12กันยายน2566เป็นวันอังคารนะคะเริ่มตั้งแต่ตี5นะคะ5นาฬิกาถึง7นาฬิการ่วมสวดมนต์ทบทวนธรรมแล้วก็เสวนาแบ่งปันประสบการณ์การดับทุกข์นะคะโดยใช้บททบทวนธรรมบททบทวนธรรมคือเล่มที่ท่านได้รับนะคะที่หน้าปกสีเหลืองนะคะเล่มนี้นะคะก็เป็นการที่กันมาจากพระไตรปิฎกนะคะเป็นขยับฉบับย่อสั้นเข้าใจง่ายนะคะก็มาเทียบเคียงกันค่ะว่าอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มไหนข้อไหนค่ะค่ะลำดับถัดไปทำอะไรคะพี่กล้วยเวลา7นาฬิกาถึง9นาฬิกานะคะรับประทานอาหารและบำเพ็ญกุศลพัฒนาพื้นที่มจร.รถสะเก็ดร่วมกันค่ะมจร.เวลา9นาฬิกาถึง11นาฬิกาปฏิหารแห่งพุทธะนะคะวิทยากรดร.เจเพชรกล้าจนวิชาธิการบดีสถาบันวิชารามร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยนิสิตนักศึกษาจากและคณาจารย์จากสถาบันต่างๆนะคะได้แก่มจร.เชียงใหม่มจร.วังน้อยมหาวิทยาลัยรังสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและสถาบันวิชารามค่ะค่ะเวลา11นาฬิกาถึง13นาฬิกานะคะจะเป็นช่วงเสวนาพระพุทธศาสนาเพื่อสังคมนะคะประเด็นครูกายแก้วนะคะร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยนิสิตนักศึกษาคณาจารย์จากสถาบันต่างๆค่ะก็เสร็จแล้วเราก็จะมีการปิดสัมมนานะคะวันสุดท้ายเป็น 13.00 นค่ะการปิดสัมมนานั้นก็จะมีพระครูปริยัติเจติยานุรักษ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นะคะผู้อำนวยการสำนักวิชาการมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะคะวิทยาเขตเชียงใหม่ค่ะได้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีปิดค่ะอันนี้ก็เป็นกำหนดการโดยคร่าวๆตอนนี้เราก็กำลังรอท่านประธานนะคะพี่กล้วยคะก็คือพระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์นะคะท่านได้ให้เกียรติมาจะเป็นผู้ที่มาเปิดงานให้เรานะคะในครั้งนี้ค่ะพี่กล้วยมีคนลงทะเบียนเยอะเลยทั้งออนไลน์แล้วก็ออนไซต์นะคะค่ะเห็นว่ามีผู้ให้ความสนใจเยอะนะคะก็ตอนนี้พี่น้องก็จะอยู่ในซูมนะคะอยู่ในซูมค่ะอันนี้ก็เราก็
พูดถึงเรื่องสัมมนาพระไตรปิฎกเชิงปฏิบัติการปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเนี่ยทำไมเราต้องจัดงานนี้ขึ้นมานะคะเพราะว่า เราต้องการที่จะให้รู้ว่าพระไตรปิฎกเนี่ยไม่ได้เก็บไว้ที่ตู้อย่างเดียวนะไม่ได้ใส่กุญแจล็อกนะคะแต่เราสามารถจะเอาพระสูตรต่างๆเนี่ยที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกเนี่ยค่ะสามารถเอามาประยุกต์ใช้ประยุกต์ใช้ปฏิบัติเป็นเชิงพุทธธรรมบูรณาการได้นะคะใช่ค่ะแล้วผลออกมาเป็นอย่างไรบ้างตรงนี้ค่ะตรงนี้เราจะมาคุยกันสักทั้ง3วันเลยว่าหลังจากที่เราได้แกะพระไตรปิฎกออกมาแล้วเนี่ยแล้วมาใช้จริงแล้วเนี่ยแล้วเกิดผลยังไงนะคะเปิดคดพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจะเน้นเรื่องความพ้นทุกข์นะคะทุกพระสูตรเนี่ยจะให้เรื่องความพ้นทุกข์หมดเลยแล้วทีนี้พวกเราปฏิบัติแล้วพ้นทุกข์ไหมตรงเนี้ยสำคัญนะคะเพราะนั้นค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการที่เราจะพ้นทุกข์หรือไม่อ่ะตอนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่าพระไตรปิฎกสอนอะไรนะคะซึ่งในพระไตรปิฎกมี45เล่มนะคะซึ่งเราอ่านเนี่ยถ้าเราตีความไม่ออกนะคะเราตีความไม่แตกนะคะเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจไม่สามารถเข้าใจก็ไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้ไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้ก็ไม่สามารถที่จะไปพ้นทุกข์ได้เพราะฉะนั้นทำแล้วเราจะเรียนพระไตรปิฎกอย่างไรนะคะที่จะเข้าใจนะคะเดี๋ยวในงานนี้ก็จะเป็นการไขนะคะไขรหัสไขรหัสลับเปิดประตูนะคะสู่พระไตรปิฎกค่ะแล้วก็เราจะมีประสบการณ์จริงจากที่ผู้ที่ได้เข้ามาฟังค่ะคือพ้นทุกข์อะไรเงี้ยค่ะจากการที่ได้ฟังปริยัติแล้วเนี่ยแล้วก็ลองปฏิบัติแล้วเนี่ยแล้วพ้นทุกข์จริงด้วยอย่างเงี้ยค่ะจะมีการสัมมนากันว่าเวลาเจอเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยเราจะล้างกิเลสยังไงนะคะก็หลักๆเลยก็จะใช้หลักอริยสัจ4นะคะซึ่งอริยสัจ4ก็จะมีทุกข์นะคะทุกข์เราทุกข์เรื่องอะไรนะคะสมุทัยเหตุแห่งทุกข์เหตุแห่งทุกข์ก็คือมีความยึดมั่นถือมั่นมีเงื่อนไขให้ใจเป็นทุกข์มีความยึดมีความอยากมีต้องการความสมบูรณ์แบบนะคะแล้วก็ทุกข์นิโรธมรรควิธีดับทุกข์ก็คือต้องสลายเงื่อนไขไม่ให้มีเงื่อนไขให้ใจเป็นทุกข์นะคะซึ่งก็เป็นการอธิบายแบบง่ายๆสั้นๆเข้าใจง่ายแล้วก็นิโรธแล้วก็มรรคนะคะวิธีปฏิบัติสู่การดับทุกข์ทำอย่างไรเดี๋ยวในการเสวนาครั้งนี้นะคะในการสัมมนาครั้งนี้ก็จะมีคำตอบค่ะพี่กล้วยคะค่ะเราจะมีคำตอบให้ทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็พี่น้องที่อยู่ในซูมนะคะก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นหรือใส่สอบถามเรามาได้นะคะได้ค่ะเพราะว่าเราก็จะสามารถเขาเรียกว่าสัมมนาทางออนไลน์กันได้ด้วยค่ะจะได้มีปฏิสัมพันธ์กันนะคะสามารถที่จะส่งคำถามข้อสงสัยมาได้นะคะเดี๋ยวเราจะให้วิทยากรของเรานะคะช่วยไขความกระจ่างให้ไขข้อสงสัยให้ค่ะค่ะก็วันนี้เป็นโอกาสดีมากนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราในฐานะที่เป็นคารวาสนะคะยังส่วนใหญ่ก็การปฏิบัติธรรมก็อยู่ในหมู่คณะสงฆ์นะคะทีนี้เราเป็นคนพุทธเนี่ยจะทำอย่างไรถึงจะทำให้ตัวเองพ้นทุกข์ได้นะคะปัจจุบันนี้เราพบว่าในสังคมของเราเนี่ยคนเป็นทุกข์กันเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นความเดือดร้อนเรื่องสุขภาพเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเมืองการปกครองสารพัดเรื่องนะคะที่เขาจะทุกข์กันแต่ทีนี้ถ้าเราใช้หลักพุทธเนี่ยค่ะมาบูรณาการทำยังไงให้หายทุกเนี่ยตรงนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องมากนะคะเพราะเราสามารถจะทำแบบง่ายๆได้นะคะค่ะก็ในที่นี้นะคะก็การปฏิบัติธรรมไม่ได้จำกัดเฉพาะต้องเป็นพระภิกษุณีนะคะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ค่ะว่าท่านมีพุทธบริษัท4ค่ะคือภิกษุณีนะคะอุบาสกแล้วก็อุบาสิกานะคะแม้ว่าเราไม่ได้บวชนะคะไม่ได้เข้าไปบวชเป็นรูปธรรมแต่เราก็สามารถบวชได้นะคะเป็นเรียกว่าบวชใจแล้วก็ปฏิบัติในวิถีชีวิตประจำวันค่ะไม่ได้ว่าเราจะไปปฏิบัติธรรมนี่เราต้องแยกตัวเราไปต่างหากอยู่อีกที่นึงแต่สามารถปฏิบัติธรรมได้ในวิถีชีวิตประจำวันนะคะโดยการใช้หลักอริยสัจ4เดี๋ยวเราจะมาดูกระบวนการกันนะคะว่าอย่างไรไม่เข้าใจเข้าใจว่ามันต้องไปแยกตัวไปอยู่ที่อื่นนะมันต้องสงบเงียบด้วยนะแล้วในชีวิตประจำวันเนี่ยเราสัมพันธ์กับคนตั้งมากมายมันจะปฏิบัติทำยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะมีคำเฉลยในงานนี้ค่ะเราชีวิตเราก็มีแค่กินอยู่หลับนอนนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นแค่นั้นเองนะคะเพราะนั้นทำอย่างไรล่ะทำอย่างไรถึงจะให้กินยังไงไม่ให้ทุก
นอนยังไงไม่ทุกข์อยู่ยังไงอยู่ยังไงไม่ทุกข์ทำงานยังไงไม่ให้ทุกข์ใช่ค่ะแล้วก็อยู่ร่วมคนอื่นยังไงไม่ให้ทุกข์สำคัญไหมคะค่ะซึ่งก่อนหน้าที่จะมีงานสัมมนานี้นะคะพี่กล้วยเราได้จัดค่ายสุขภาพ5วันที่นี่ค่ะก็มีพี่น้องนะคะที่ได้ปฏิบัติธรรมในช่วง5วันนี้ด้วยนะคะได้ฝึกการกินอยู่อย่างประหยัดเรียบง่ายนะคะว่าวิถีชีวิตพอเพียงเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะได้รู้ว่าเอ๊ะองค์ประกอบในการที่เราจะสามารถไปเรียนปริยัติมาแล้วปฏิบัติแล้วก็ปฏิเวทเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวก็จะได้ไขข้อข้องใจกันค่ะค่ะพุทธเจ้าเน้นนะคะเน้นเรื่องการเรียบง่ายพอเพียงเรียบง่ายแล้วก็ประหยัดแล้วก็ประณีตนะคะการที่เราใช้ชีวิตแบบพอเพียงเรียบง่ายประหยัดประณีตเนี่ยมันจะทำให้เราพ้นทุกข์อย่างไรเนี่ยเราก็จะมีคำตอบให้ท่านนะคะในค่ายนี้เหมือนกันค่ะใช่ค่ะก็เดี๋ยวเราก็เป็นนับว่าผู้ที่มาเนี่ยเป็นผู้ที่มีบุญกุศลร่วมกันที่จะได้มาศึกษาพระไตรปิฎกนะคะอย่างถึงแก่นเลยนะคะมีทั้ง อย่างเช่นมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยค่ะท่านก็เป็นผู้นำอยู่แล้วนะคะในเรื่องของการสอนหลักศาสนานะคะแล้วก็มาผนวกกันนะคะกับคารวาสที่ได้นำหลักธรรมนะคะทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ก็เป็นความลงตัวเลยนะคะที่จะทำให้ปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเป็นหนึ่งเดียวกันค่ะค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าการปฏิบัติเนี่ยในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยทำอย่างไรไม่ให้ทุกข์ตอนนี้สำคัญมากเพราะว่าทุกวันนี้พี่น้องเราที่เกิดตามหน้าถึงพิมพ์ตามทีวีนะคะที่เราเห็นกันว่าเขาทุกข์เขาทุกข์กันเนี่ยเพราะเขาไม่สามารถที่จะเอาอริยสัจสี่ที่อยู่ในพระไตรปิฎกเนี่ยมาใช้ได้นะคะเราก็เลยจะเอาพระไตรปิฎกตรงนี้ค่ะที่เป็นอริยสัจสี่ที่พระเจ้าเขียนไว้แล้วตั้ง 2,500 ปีเนี่ยค่ะมาเปิดเผยนะคะมาเปิดมาตีแผ่ให้ฟังว่าเออใช้ชีวิตยังไงแล้วถึงจะไม่ทุกข์ค่ะค่ะเช่นว่าเออเรารู้สึกเรารอท่านประธานเออเราใจตอนนี้ก็ฟุ้งไปที่อื่นสมมตินะเรื่องโน้นเรื่องนี้เราเริ่มมีทุกข์แล้วเก้าโมงกว่าแล้วทำไมยังไม่มาสักทีเราจะดึงมายังไงทำยังไงคิดยังไงถึงไม่ให้ทุกข์นะคะหลักศาสนาพุทธก็คือสัมมาสังกัปปะนะคะสัมมาทิฏฐิคิดยังไงให้ไม่ให้มันทุกข์นั่นคือพุทธะนะคะทีนี้เก้าโมงกว่าแล้วยังไม่มาพระท่านประธานไม่มาอย่างเงี้ยค่ะเราก็อยู่กับปัจจุบันนะคะอยู่กับปัจจุบันเอาประโยชน์ให้ได้เอาประโยชน์ให้ได้ปัจจุบันเราต้องไม่ทุกข์ค่ะไม่ว่าท่านจะมาตอนไหนยังไงเงี้ยเราก็จะต้องเอาประโยชน์ตรงนี้ให้ได้ก็คือว่าท่านมาตอนไหนก็ตอนนั้นละค่ะแล้วเราก็อยู่กับปัจจุบันอย่างมีความสุขทุกวินาทีนะคะเพราะว่าความสุขนี่พระพุทธเจ้าบอกว่ามันต้องมีทุกวินาทีวินาทีไหนที่ไม่มีความสุขแสดงว่าเราทำปฏิบัติธรรมผิดพลาดแล้วใช่ไหมคะค่ะก็พูดง่ายๆว่าเราสามารถปฏิบัติธรรมหรือว่าปฏิบัติศีลในชีวิตประจำวันนะคะคำง่ายๆสั้นๆน่ะศีลคือไม่ทุกข์ใจค่ะถ้าท่านใดในขณะนี้ไม่ทุกข์ใจท่านคือผู้มีศีลค่ะศีลคือผู้ไม่ทุกข์ใจนะคะไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆนี่คือการปฏิบัติธรรมที่แท้จริงนะคะศีลคือไม่ทุกข์ใจนี่ก็เป็นอะไรที่สั้นเข้าใจง่ายค่ะเมื่อใดที่เราทุกข์ใจทุกข์ใจเช่นยังไงบ้างคะพี่กล้วยคะมีความรู้สึกยังไงคะที่เรียกว่าทุกข์ใจมันกวนกวายใจนะคะมันรอคอยมันหงุดหงิดมันโกรธมันง่วงมันเหงามันไม่สบายใจไม่สบายใจสารพัดที่จะทำให้เราแบบอะไรอ่ะระแวงสงสัยนะคะเพ่งโทษคนอื่นถือสาโกรธเคืองไม่ให้อภัยโกรธเกลียดชิงชังกลัวกังวลระแวงหวั่นไหวนะคะถ้าเราไม่มีเหล่านี้ปุ๊บโอ้โหยินดีกับท่านด้วยท่านกำลังปฏิบัติธรรมค่ะค่ะค่ะทีนี้พอถึงเวลาที่เราผิดศีลนะคะเราผิดศีลนี่เราก็จะรู้สึกหม่นหมองแหละหม่นหมองทีนี้ศีลก็จะไม่สามารถจะทำให้เกิดปัญญาได้แล้วนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าศีลทำให้เกิดปัญญาปัญญาทำให้เกิดศีลนะคะแล้วเช่นแล้วก็พุทธะนะคะพุทธะค่ะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าเราหงุดหงิดกังวลใจอยู่เราจะเป็นพุทธะได้ไหมคะไม่ได้เพราะฉะนั้นศีลคือไม่ทุกข์ใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะคะก็จะทำให้เราโอ้เป็นเราปฏิบัติศีลตลอดเวลาเราเป็นพุทธะตลอดเวลาค่ะพี่ด้วยเราเป็นพุทธะตลอดเวลานะคะเราเป็นนิสิตพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเบิกบานค่ะ
เวลาเวลาเราทำอะไรก็แล้วแต่จะต้องเบิกบานถ้าไม่เบิกบานไม่ใช่ลูกของพระพุทธเจ้านะคะเป็นลูกของมารค่ะความเบิกบานในที่นี้นะคะพี่กล้วยจากที่เราได้ร่ำเรียนศึกษามาครูบาอาจารย์ก็สอนว่าความเบิกบานจะเกิดขึ้นได้เมื่อเราปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางความสมบูรณ์แบบปล่อยวางความยึดมั่นนะคะความเป๊ะเวอร์นะคะแล้วก็ปล่อยวางความอยากค่ะความยึดค่ะค่ะคืออุเบกขานั่นเองนะคะใช่ค่ะอุเบกขาค่ะความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยถ้าเราปล่อยวางได้เนี่ยเป็นการปฏิบัติศีลโดยอัตโนมัตินะคะศีลเนี่ยมันไม่ต้องมันเขาเรียกว่าถ้าได้ศีลแล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องแบบกดข่มเอาไว้นะมันเป็นศีลที่เป็นศีลที่ไม่กดข่มมีเหมือนกันนะคะบางท่านโกรธแต่ว่าอย่าโกรธอย่าโกรธเหยียบมันเอาไว้อย่างเงี้ยค่ะแต่มันไม่หายโกรธสักทีนึงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องมาก็ถ้าปฏิบัติได้แล้วเรียกว่าทูปะนะคะมีศีลเข่งค่ะสามารถที่จะปฏิบัติศีลเข่งได้โดยที่ไม่ต้องไม่เขาเรียกเป็นธรรมชาติไม่ต้องไปฝืนไม่ต้องไปบังคับตัวเองมันจะเป็นไปโดยธรรมชาติค่ะเพราะนั้นศีลตัวนี้สำคัญนะคะเพราะว่าพาไปถึงนิพพานได้นะใช่ค่ะศีลนิพพุติงยันตินะคะสามารถที่จะทาถึงนิพพานได้เพราะนั้นถ้าเรารักษาศีลนะคะแค่ศีล5เป็นเบื้องต้นเนี่ยก็สามารถจะทำให้พวกเราผาสุกได้แล้วนะคะใช่ใช่ด้วยใดที่เรามีความรู้สึกเราไม่ทุกข์ใจเมื่อนั้นเรากำลังปฏิบัติศีลอยู่นะคะเมื่อใดที่เรารู้สึกมีความกลัวกังวลระแวงหวั่นไหวหงุดหงิดฟุ้งซ่านลำคาญชอบชังโกรธเกลียดกลัวนะคะเมื่อนั้นเราออกนอกสายศีลไปแล้วนะคะไอชอบชังทั้งหลายนี่คือเหตุแห่งทุกข์นะคะถ้าเราจะเป็นนิโรธเราก็คือเลิกชอบเลิกชังนะคะไม่ชอบไม่ชังไม่ชอบไม่ชังไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรแต่ไม่ชอบไม่ชังแบบบื้อๆนะคะแต่ว่าไม่ชอบไม่ชังแบบเข้าใจในเหตุการณ์ทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นนะคะอันนี้ถ้าภาษาบาลีค่ะพี่กล้วยเราก็เรียกว่ายถาภูตยานทัศนะคือรู้ความจริงตามความเป็นจริงนะคะและพอเรารู้ตามจริงความจริงแล้วเนี่ยเราจะไม่ทำให้เราทุกข์แล้วนะคะแต่ว่าที่เราทุกข์อยู่เพราะว่าเรามีอคตินะคะคือความลำเอียงเพราะรักเพราะชังนะคะเพราะหลงเพราะหลงตรงนี้ค่ะค่ะแล้วก็การที่เราจะมีสัมมาทิฏฐิตรงนี้ได้เนี่ยเราก็ต้องเข้าใจเรื่องกรรมและผลของกรรมนะคะพุทธศาสนาเชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมค่ะก็การเชื่อเรื่องกรรมเนี่ยทำให้ความเชื่อชัดเรื่องกรรมนะคะแล้วก็จะสามารถนำความรู้นะคะเรื่องเชื่อชัดเรื่องกรรมเนี่ยไปดับทุกข์ได้หมดทุกเรื่องเลยนะคะถ้าเราแล้วก็การเชื่อเรื่องกรรมเนี่ยเป็นสัมมาทิฏฐิอยู่แล้วนะคะสัมมาทิฏฐิ10ข้อที่4นะคะที่เราเชื่อเรื่องกรรมศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งกรรมเป็นศาสนาของเหตุและผลกรรมและการกระทำเนี่ยจะสัมพันธ์กันค่ะค่ะพระเจ้านะคะแม้ว่าท่านเป็นพระเจ้าแล้วเนี่ยยังต้องรับกับวิบากกรรมนะคะเพราะว่าเคยทำไว้ในอดีตนะคะแม้กระทั่งตอนที่ท่านโดนพระเทวทัตกลิ้งหินทำให้เกิดข้อเท้าของท่านในห้อเลือดเนี่ยท่านก็ระลึกชาติไปได้นะคะว่าเกิดจากที่ท่านเนี่ยเคยอยากได้ทรัพย์จากญาติแล้วก็เอาญาติฆ่าแล้วก็เอาหินทับไว้นะคะวิบากกรรมที่ยังมีเศษวิบากเหลืออยู่เนี่ยชาติสุดท้ายแม้กระทั่งท่านรับไปหลายชาติแล้วนะคะก็ยังมีผลกรรมทำให้ท่านต้องมารับวิบากกรรมนะคะตรงนี้ทุกคนเนี่ยพวกเราเนี่ยเคยทำดีทำชั่วมามากนะคะเราไม่ต้องห่วงว่าเราจะไม่มีวิบากกรรมนะคะเราข้าพเจ้ายังต้องรับเลยแต่ว่าวิบากกรรมมันจะล้างได้อย่างไรคะป้อมค่ะการวิบากกรรมเนี่ยก็คือวิบากเก่าอ่ะมันไม่มีทางหมดลบล้างไม่ได้ต้องรับนะคะเพราะเราเป็นทายาทของกรรมแต่เราก็สามารถที่จะทำกรรมดีใหม่ได้การทำกรรมดีใหม่มาได้นะคะก็จะเป็นกำแพงความดีนะคะที่จะกันวิบากร้ายเนี่ยที่ติดตามไล่ล่าเราอ่ะให้ห่างไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราควรทำในปัจจุบันที่เป็นกรรมดีปัจจุบันก็คือคิดดีพูดดีทำดีนะคะก็จะเป็นกรรมใหม่ในปัจจุบันที่จะสามารถที่จะไปละลายนะคะไปเจือจางแล้วก็ไปผลักนะคะให้วิบากร้ายเนี่ยที่ไล่ล่าเราเนี่ยเจือจางลงได้ค่ะเปรียบเหมือนกับความชั่วนะคะความชั่วกับความดีเราเปรียบความชั่วเป็นเกลือ1ช้อนชานะคะความดีที่เราทำเพิ่มแต่ละวินาทีเนี่ยเป็นน้ำ1แก้วเนี่ย
ถ้าเผื่อเราเอาความชั่วกับความดีไปผสมกันเราจะพบว่าน้ำหนึ่งแก้วนี้จะมีความเค็มเหลืออยู่เพราะว่าความชั่วยังมียังให้ผลอยู่นะคะแต่ถ้าเผื่อเรามีความชั่วหนึ่งช้อนชาเหมือนเดิมนะคะแต่เราเอาไปใส่ในแม่น้ำลำคลองเนี่ยเราจะพบว่าน้ำลำคลองยังจืดเหมือนเดิมก็แสดงว่าความชั่วมันออกผลไม่ได้แต่ถามว่าความชั่วยังมีไหมคะยังมีอยู่นะคะยังอยู่หนึ่งช้อนชาเหมือนเดิมแต่เพียงแต่ว่ามันจะให้ผลได้ไม่เต็มที่เจือจางละมันเจือจางมันเจือจางไปมันจะให้ผลได้ไม่เต็มที่อย่างเช่นนะคะสมมติว่าเราเคยเกิดเหตุการณ์เขาเรียกว่าอะไรเกิดเหตุการณ์รัดฟันเนี่ยเราจะต้องตายเลยนะแต่ว่าถ้าวิบากดีมาเนี่ยเขาจะซัพพอร์ตให้เราเลยซัพพอร์ตให้เราเนี่ยไม่ตายเหลือแค่แบบเจ็บๆเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะคะแต่วิบากต้องรับนะคะค่ะวิบากต้องรับนะคะกิเลสต้องลางนะคะก็ช่วงนี้ขออนุญาตนำเสนอนะคะบททบทวนธรรมนะคะเพื่อการสร้างจิตวิญญาณให้ผาสุกที่สุดในโลกนะคะอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นมินิพระไตรปิฎกนะคะเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายกันมาจากพระไตรปิฎกโดยดร.ใจเพชรกล้าจนนะคะก็หลักๆเลยก็สอนให้เราเชื่อชัดเรื่องกรรมนะคะและผลของกรรมค่ะค่ะตอนนี้ก็ท่านประธานมาแล้วนะคะท่านประธานมาแล้วค่ะขณะนี้นะคะพระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ก็ได้เดินทางมาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวขอเวลาท่านพักสักครู่นะคะเดี๋ยวจะได้ดำเนินการขั้นต่อไปค่ะก็ช่วงนี้เป็นช่วงแนะนำนะคะหนังสือนะคะบททบทวนธรรมนะคะเป็นฉบับ2ภาษานะคะก็สามารถดับทุกข์ในชีวิตได้แล้วก็มีหนังสือหายทุกข์สุขแท้ดีแท้ตลอดกาลนะคะอ่านทวนซ้ำๆนะคะเป็นเหตุแห่งการหลุดพ้นนะคะจากทุกข์นะคะเหตุแห่งวิมุตติ5ค่ะก็เอาไปทบทวนซ้ำๆนะคะพี่กล้วยเพราะว่าอยู่ในเหตุแห่งวิมุตตินะคะฟังธรรมสนทนาธรรมทบทวนธรรมแล้วก็ท่องทวนธรรมนะคะทบทวนบททบทวนธรรมนี่อาจารย์หมอเขียวได้เขาเรียกว่าคัดย่อลงมาให้เป็นภาษาที่ทุกคนเข้าใจได้ง่ายเข้าใจได้ง่ายนะคะเพราะว่าถ้าเราไปอ่านเนี่ยถ้าเราแปลภาษาพระไตรปิฎกไม่ออกนะคะไม่แตกฉานในหลักธรรมเราก็จะไม่เข้าใจความหมายก็ไม่สามารถปฏิบัติได้ค่ะค่ะกราบนมัสการผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์นะคะรองอธิการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่นะคะขอเชิญประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยค่ะก็อ่านตามค่ะขณะนี้นะคะท่านพระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นะคะกำลังขึ้นที่เวทีนะคะเพื่อเข้าสู่นะคะพิธีค่ะเราว่าพร้อมกันนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา
สัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะค่ะกราบขอบพระคุณค่ะในลำดับต่อไปนะคะก็จะขอเชิญนะคะแพทย์หญิงลักษณาแซ่โซงนะคะนิสิตปริญญาเอกพุทธศาสตร์บัณฑิตนะคะมจร.เชียงใหม่นะคะมากล่าวรายงานค่ะค่ะขอเชิญค่ะกราบนมัสการพระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่ที่เคารพอย่างสูงดิฉันแพทย์หญิงลัคนาแซ่โซในนามนิสิตปริญญาเอกพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนารุ่นที่14ตัวแทนนิสิตบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านรองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่ได้เมตตามาเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาพระไตรปิฎกเชิงปฏิบัติการปริยัติปฏิบัติปฏิเวทในครั้งนี้ซึ่งเป็นโครงการที่บัณฑิตศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ได้มีนโยบายส่งเสริมให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเป็นผู้จัดกิจกรรมการสัมมนาวิชาการในรูปแบบของเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเนื้อหาของพระไตรปิฎกซึ่งเป็นคัมภีร์ที่สำคัญที่บรรจุหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระศาสดาซึ่งการที่จะบรรลุถึงธรรมในพระไตรปิฎกได้นั้นต้องมีองค์ประกอบที่ครบพร้อมทั้งปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทปริยัติคือความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนปฏิบัติคือการนำหลักธรรมนั้นๆมาลงมือฝึกฝนปฏิบัติจริงกับตนเองและปฏิเวทคือการได้รับผลของการปฏิบัตินั้นด้วยตนเองแล้วการเข้าถึงสภาวะของความพ้นทุกข์ในตนแล้วและการเข้าถึงสัจจะความจริงอันประเสริฐหรืออริยสัจ4ซึ่งเป็นความจริงสากลของมนุษย์ทุกชีวิตดังนั้นในการจัดสัมมนาพระไตรปิฎกเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จึงมุ่งเน้นที่จะให้เกิดความสมบูรณ์ครอบคลุมทั้งภาคปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทโดยในการประเมินผลก็จะมีการจัดทำแบบประเมินที่ครอบคลุมทั้งภาคปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพุทธบริษัทการจัดโครงการสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้1. เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามนวลักษณ์ของบัณฑิต9ประการอันได้แก่ 1. มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส 2. รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม 3. มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา 4. มีความสามารถและทักษะด้านภาษา 5.ใฝ่รู้ใฝ่คิด 6. รู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม 7. มีโลกทัศน์กว้างไกล 8. เป็นผู้นำด้านจิตใจและปัญญาเ
9มีศักยภาพพร้อมที่จะใช้และพัฒนานวัตกรรมวัตถุประสงค์ข้อที่2คือเพื่อส่งเสริมสุขภาพของนิสิตและคณาจารย์3เพื่อบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่มหาวิทยาลัย4เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิตคณาจารย์และประชาชนในสังคม5เพื่อส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์6เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนทัศนะและประสบการณ์การเรียนรู้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันอื่น7เพื่อพัฒนางานวิจัยนวัตกรรมและการให้บริการวิชาการแก่สังคมในโอกาสนี้ดิฉันแพทย์หญิงลัคนาแซ่โซในนามของนิสิตปริญญาเอกพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนารุ่นที่14ตัวแทนนิสิตบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่ขอกราบอาราธนาท่านรองอธิการบดีได้เมตตากล่าวเปิดโครงการสัมมนาพระไตรปิฎกเชิงปฏิบัติการปริยัติปฏิบัติปฏิเวทในครั้งนี้เพื่อเป็นสิริมงคลสืบไปกราบนมัสการมาด้วยความเคารพอย่างสูงฮัลโหลขอถวายความเคารพท่านพระครูสิริปริยัติญาณุสารด็อกเตอร์ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตตลอดจนถึงคณาจารย์ที่เป็นฝ่ายบรรพชิตทุกๆรูปที่อยู่ในระบบออนไลน์แล้วก็ขอเจริญพรมาอย่างท่านอาจารย์ปู่นั่นก็คืออาจารย์ด็อกเตอร์พิสิทธิ์โคตรสุโภผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่ตลอดจนถึงคณาจารย์นิสิตผู้เข้าร่วมสัมมนาสถาบันต่างๆตลอดจนถึงคณาจารย์ทุกท่านในวันนี้ในโอกาสที่บัณฑิตศึกษานั้นของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิเขตเชียงใหม่ได้จัดสัมมนาพระไตรปิฎกเชิงปฏิบัติการปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเพื่อให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทั้งสาขาวิชาพระพุทธศาสนาและสาขาพระไตรปิฎกศึกษาตลอดจนถึงผู้ที่สนใจทั่วไปได้ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นและแนวทางการปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าโดยยึดหลักของพระไตรปิฎกเป็นหลักสำคัญหลังจากที่พระพุทธเจ้านั้นท่านได้เสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วสิ่งที่พระองค์ของพวกเราทั้งหลายพระองค์ท่านเป็นสิ่งที่แทนตัวของพระองค์นั้นก็คือของพระพุทธเจ้าของพวกเราเนี่ยที่สำคัญที่สุดของชาวพุทธเรายึดถือที่เคารพอย่างสูงนั่นก็คือพระไตรปิฎกอันเป็นสิ่งที่พวกเราทั้งหลายทุกๆท่านได้รวบรวมตลอดจนถึงเป็นสิ่งที่พระไตรปิฎกเนี่ยเป็นสิ่งที่พวกเราทั้งหลายตลอดจนถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้รวบรวมพระธรรมวินัยที่ทรงบัญญัติไว้ได้แสดงมาดีแล้วให้เป็นหมวดหมู่อย่างครบถ้วนสมบูรณ์พระไตรปิฎกจึงเป็นสิ่งหรือว่าเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า
ดังที่พระพุทธพจน์ที่ได้ตรัสแสดงไว้ว่าโยโวอนันทมยาธรรมโมจะวินโยจะเทสิโตปัญญโตโสโวมะมัจจะเยนะสัทธาซึ่งก็แปลความว่ายังไงแปลว่าดูก่อนอานนท์ทำและว่าวินัยอันใดที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทำและวินัยอันนั้นจักเป็นศาสดาของพวกเธอโดยการล่วงไปแห่งเราการที่บัณฑิตศึกษาวิเขตเชียงใหม่ได้จัดสัมมนาพระไตรปิฎกเชิงปฏิบัติการปริยัติปฏิบัติปฏิเวทในครั้งนี้ก็นับได้ว่าเป็นกระบวนการการศึกษาเรียนรู้เพื่อเข้าถึงแก่นสารของพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงถ้าจะพูดไปอย่างที่เราทราบก็คือว่าเมื่อกี้คุณหมอได้เกริ่นไว้ก็คือว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทซึ่งก็ถ้าจะดูพูดไปแล้วก็จะสัมพันธ์กันเหมือนต้นไม้ปริยัติก็คือรากปฏิบัติก็คือลำต้นกิ่งก้านปฏิเวทก็คือผลสมบูรณ์ที่สุดก็คือทั้ง3ส่วนนั่นเองจะขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปเสียมันก็ไม่ได้แต่ถ้าว่าหากจะมีแต่ปริยัติไร้การปฏิบัติก็คือต้นไม้ที่สะสมรากไว้เยอะแต่ไม่งอกสักต้นก็ตายอยู่ในดินหากมีแต่ปฏิบัติไม่มีปริยัติก็เหมือนต้นขาดรากเดี๋ยวก็ตายก็ต้องรีบแตกรากใหม่ยังสู่ฐานธรรมแห่งความถูกต้องหากจะมีแต่ปฏิบัติไม่มีปฏิเวทก็เหมือนไม้ที่ต้นใหญ่ๆที่เราเคยเห็นแต่ไม่มีผลก็มัวเมามันอยู่กับเรื่องของแต่การกิ่งก้านให้ดูงามเท่านั้นเองโชว์คุณวิเศษทั้งหลายต่างๆแต่ไม่บริสุทธิ์ไม่พ้นทุกข์และไม่ใช่สิ่งที่พึงอันเกษมไม่มีผลให้เราได้เห็นหากแต่จะเอาจากปฏิเวทไม่มีปริยัติก็มักจะน้อมไม่ถูกที่หมายไม่ถึงผลอันเป็นที่สุดจริงหากจะเอาแต่ปฏิเวทไม่มีปฏิบัติกำลังที่จะน้อมก็ไม่พอน้อมเท่าไหร่ก็ไม่ถึงสักทีดังนั้นดีที่สุดทำให้บริสุทธิ์ที่สุดแต่หากบริสุทธิ์ไม่ได้เราก็เริ่มหรือว่าเริ่มให้เหมาะสมกับโมเมนต์ของชีวิตของพวกเราในขณะนี้ก่อนแล้วค่อยไปขยายรากหรือขยายต้นหรือเปลิดผลเอาในอนาคตต่อไปสิ่งหนึ่งที่พวกเราทั้งหลายควรจะเรียนรู้นั่นก็คือว่าการเรียนปริยัติปฏิบัติปฏิเวทในพระไตรปิฎกเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนเมล็ดกับรากทำให้เกิดลำต้นลำต้นกิ่งก้านทำให้เกิดดอกผลเช่นเดียวกันจากปริยัติไปปฏิบัติจากปฏิบัติไปปฏิเวทก็จะเกิดการtransform โดยลำดับเช่นกันฉะนั้นเมื่อทุกท่านได้ศึกษาจนเข้าใจในวันนี้อย่างถ่องแท้แล้วดังที่ท่านครูบาอาจารย์เราทั้งหลายได้สั่งสอนมานั้นซึ่งก็สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามนวลักษณ์9ประการตามที่ตัวแทนของนิสิตบัณฑิตศึกษาได้กล่าวถวายรายงานมาข้างต้นนั้นกระผมอัตมภาพในนามผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่ก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณกับคณาจารย์ที่เป็นฝ่ายบรรพชิตซึ่งอยู่ทางระบบออนไลน์และคณาจารย์
วิทยากรนิสิตผู้สนใจร่วมสัมมนาพระไตรปิฎกเชิงปฏิบัติการทุกท่านในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นสถาบันต่างๆซึ่งก็ได้แก่มจร.วิเขตเชียงใหม่ของพวกเราเป็นหลักมจร.ส่วนกลางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มหาวิทยาลัยรังสิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาภิราชและสถาบันวิชารามตลอดจนถึงผู้ให้การสนับสนุนทุกท่านที่ได้ร่วมใจกันจัดสัมมนาพระไตรปิฎกเชิงปฏิบัติการปริยัติปฏิบัติปฏิเวทในครั้งนี้ก้าวกับผมอัตมภาพขออำนวยไวพรให้กับทุกท่านที่ได้มาร่วมสัมมนาในวันนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญมุ่งมาตรปรารถนาไหนอันเป็นประเดชอบประกอบด้วยทางธรรมแล้วขอจงได้สำเร็จสมความมุ่งมาตรปรารถนาและขอให้การจัดสัมมนาในครั้งนี้จงดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ทุกท่านโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนด้วยเทอญขอเปิดการสัมมนาค่ะต้องกราบขอบพระคุณค่ะท่านพระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์นะคะที่ได้กรุณามาเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาในครั้งนี้ค่ะลำดับต่อไปนะคะเป็นช่วงเวลาถัดไปเราจะให้ความสำคัญกับพระไตรปิฎกต่อพุทธศาสนาศีนะคะซึ่งพูดมาในรายการจะเป็นคุณนวลนภายุคนตระพงพรพงและก็คุณพันธิพานุชินนะคะเราสองคนพิธีกรผู้ก็จะหมดวาระสำหรับก่อนอื่นลืมไปค่ะวิทยากรคือดร.พิสิทธิ์โคตรสุโพนะคะอาจารย์ปู่ของเรานะคะก็จะเป็นวิทยากรค่ะช่วงนี้เราสองคนก็ขอบพระคุณค่ะที่ให้พวกเราได้บำเพ็ญนะคะส่งต่อพิธีกรคู่ต่อไปค่ะเรียนเชิญค่ะสาธุค่ะไม่ทราบว่าพิธีกรทั้งสองท่านน่าจะอยู่ในซูมนะคะไม่ทราบพร้อมไหมคะส่งสัญญาณได้นะคะเดี๋ยวไม่พร้อมเราชิงต่อค่ะเราเป็นช่วงนี้เพื่อให้ประหยัดเวลาก่อนก็ได้นะคะค่ะค่ะเดี๋ยวยังไงก็จะได้เรียนเชิญท่านช่วงนี้ไม่ทราบว่าพี่จิ๋วนะคะกับกุ้งพร้อมไหมคะที่อยู่ในซูมค่ะไม่พร้อมไม่พร้อมถ้างั้นเราก็กราบเรียนเชิญนะคะอาจารย์ปู่นะคะดร.พิสิทธิ์โคสุโพค่ะผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษามจร.เชียงใหม่ค่ะให้มาเป็นวิทยากรดำเนินรายการเรื่องความสำคัญของพระไตรปิฎกต่อพุทธบริษัท4ค่ะกราบเรียนเชิญค่ะกราบเรียนเชิญดร.พิสิทธิ์โคสุโพนะคะค่ะอาจารย์ปู่ของเรานะคะท่านใจดีมากนะคะค่ะต้องเป็นยาวงานนี้เราไปดูเป็นมาจนถึงนี่เราวะครับนักวิชาการท่านพระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์ท่านรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยอลังกรราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่นมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปนะครับที่อยู่ทางออนไลน์ที่ซูมขอสวัสดีท่านคณาจารย์ท่านนิสิตทุกท่านนะครับที่มาร่วมสัมมนาทั้งในห้องนี้และก็ที่ทางการประชุมผ่านสื่อเทคโนโลยีนะครับเรื่องของการที่ได้พูดในวันนี้นี่
เมื่อกี้พระเดชพระคุณก็ได้เรียนให้ทราบแล้วว่าโครงการการจัดสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยสงฆ์เป็นมหาวิทยาลัยที่มีเป้าหมายว่าศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่แสดงว่าตัวแก่นก็คือพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกกับวิชาชั้นสูงและก็บูรณาการกันได้เนี่ยผมมองอยู่2ประเด็นประเด็นที่1ก็คือแล้วพระไตรปิฎกคืออะไรพระไตรปิฎกมีความสำคัญยังไงทำไมต้องศึกษาพระไตรปิฎกอันนี้หมายถึงมหาวิทยาลัยสงฆ์อันที่2ก็คือวิชาชั้นสูงเนี่ยคือวิชาอะไรถ้าไปดูจากพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลรัชกาลที่5พระองค์ผู้สถาปนามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเมื่อประมาณ100กว่าปีที่ผ่านพระองค์ทรงมีเจตนารมณ์ไว้ว่าสถานที่นี้จะเป็นสถานที่ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาสากลในสมัยนั้นเขาใช้คำว่าสากลวิทยาลัยหรือว่าสากลศึกษาคือวิชาที่เป็นสากลก็คือวิชาที่ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาทั้งหลายเพราะฉะนั้นจากกรอบตรงนี้เนี่ยพระไตรปิฎกมีความสำคัญอย่างไรพระไตรปิฎกทำไมถึงต้องศึกษาอย่างละเอียดลึกซึ้งและทำไมต้องไปบูรณาการกับศาสตร์ต่างๆเหล่านั้นหลายคนมองว่าพระไตรปิฎกก็คือเป็นวิชาทางด้านศาสนาเป็นวิชาที่ไม่เกี่ยวกับชีวิตของเราเป็นวิชาที่อยู่ในวัดประมาณนี้นะครับแม้กระทั่งตัวพระไตรปิฎกเองหลายคนก็บอกว่าเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วก็เอาใส่ไว้ในตู้กลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีใครที่จะเข้าไปศึกษาไปแกะไปเปิดตู้หน่อยเขาบอกไม่ได้นะตบมือนะครับบาปประมาณนี้นะครับอันนี้ก็น่าจะไม่ถูกต้องเพราะนั้นในเมื่อมีมหาวิทยาลัยสงฆ์ขึ้นมามีมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาเกี่ยวกับทางด้านศาสนาที่จริงไม่ใช่มีเฉพาะที่มหาจุฬาแห่งเดียวนะครับสถาบันการศึกษาทั่วโลกเขาก็จะมีมุมหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นบูริสดีสนะครับก็คือการศึกษาพระพุทธศาสนาหรือไม่ก็จะเป็นการศึกษาใช้คำว่า Eastern Study นะครับแปลว่าการศึกษาตะวันออกเมื่อสัก 3-4 วันที่ผ่านมาก็มีนิสิตนะครับนักศึกษาจากประเทศอเมริกามาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของเขาใช้คำว่า South Asian Study ก็คือการศึกษาเอเชียตะวันเอเชียใต้ทีนี้เอเชียใต้เนี่ยมันก็จะมีอินเดียและก็อิทธิพลของอินเดียเอเชียใต้ที่มีต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็จะมาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของพระไตรปิฎกศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของวิถีชีวิตคัลเจอร์วัฒนธรรมปฏิบัติต่างๆเหล่านี้นะครับอันนี้ก็คือที่ไปที่มาผมก็มองว่าการศึกษาพระไตรปิฎกนะครับเป็นหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าในพระไตรปิฎกมีเรื่องอะไรบ้างพระเดชพระคุณท่านได้กล่าวไว้แล้วว่าเป็นภาษาบาลีในเบื้องต้นว่าเมื่อพระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วขอแปลแบบภาษาง่ายๆนะครับถือว่าเป็นกันเองแล้วกันนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนกันเมื่อพระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วคำว่ามะมัจจเยนะแปลว่าเมื่อฉันไม่อยู่แล้วมะมะแปลว่าข้าพเจ้าอัจจเยนะก็โดยการล่วงไปเมื่อฉันไม่อยู่แล้วเตสังโวมะมัตเตสังโวสัทธาคือทั้งพระธรรมกับพระวินัยที่แสดงและบัญญัตินั้นจะเป็นศาสดาจะเป็นครูของเธอทั้งหลายทีนี้เราก็มาดูว่าศาสดาคือครูเนี่ยในยุคพระพุทธเจ้าท่านใช้คำว่าพระธรรมกับพระวินัยแต่ที่เรามาเรียกว่าพระไตรปิฎกนั้นผมไม่เข้ารายละเอียดนะครับเราเรียนกันมาเยอะละมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมถึงเรียกว่าพระไตรปิฎกในยุคพระพุทธเจ้ามีอยู่2ตัวท่านใช้คำว่าปาวจนะปาพจน์ภาษาไทยอ่านว่าปาพจน์ปาวจนะแปลว่าคำสอน2ตัวคำสอน2เรื่องเรื่องที่1ก็คือเรื่องพระวินัยเรื่องที่2ก็คือเรื่องพระธรรมนะครับแต่ระยะหลังต่อมาพระธรรมนั้นก็จะมีการพัฒนาขึ้นมาเป็นธรรมะชั้นสูงภาษาฝรั่งก็ใช้คำว่า higher teaching แล้วก็มาแปลว่าอภิธรรมอย่างเงี้ยนะครับมาแปลว่าอภิธรรมเพราะฉะนั้นธรรมะก็เลยมีอยู่2ระดับธรรมะสำหรับชาวบ้านโดยทั่วไปก็เป็นอาจจะใช้คำว่าถ้ามีไฮเออร์ก็จะต้องมีโลเวอร์ก็คงไม่ใช่ประมาณนั้นเอาว่าเป็นธรรมะทั่วไปก็แล้วกันนะครับก็คือในพระสูตร
นะครับในพระสูตรแล้วก็ธรรมะชั้นสูงก็จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของปรมัตถ์เพราะฉะนั้นถ้าเรามองภาพตัวนี้เราก็จะเห็นว่านี่ก็คือเริ่มพัฒนาคำว่าปิฎกก็คือ3กลุ่มผมขออนุญาตพูดในประเด็นนี้ก็คือว่าคำว่าเป็นครูเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายเนี่ยคำว่าครูในภาษาฝรั่งเขาแปลคำว่า master เป็นครูศรัทธาหรือว่าเป็น teacher หรือว่าเป็นผู้ประกาศเป็น author ในเรื่องด้านศาสนาขออนุญาตขยายความดังนี้ว่าเป็นครูก็คือหนึ่งเป็นต้นแบบเป็นแม่แบบสิ่งใดต่างๆที่เราศึกษากันอยู่ในปัจจุบันถ้ามีการศึกษาผิดมีการศึกษาบิดเบือนมีการศึกษาผิดพลาดคำว่าผิดพลาดยังไงจะรู้ได้ยังไงก็ต้องไปดูที่ต้นแบบที่ต้นครูเนี่ยที่พระพุทธเจ้าท่านมอบไว้เป็นมรดกตกทอดนะว่าสิ่งนี้ก็คือพระธรรมวินัยนี้จะเป็นครูเป็นต้นแบบเป็นแม่แบบให้เราได้ตรวจสอบว่าสิ่งที่เราได้ศึกษาสิ่งที่เราได้ตีความสิ่งที่เราได้นำมาสู่การปฏิบัตินั้นผิดแบบไหมอยู่ในร่องไหมอยู่ในแทร็กที่ถูกต้องไหมนำไปสู่เป้าหมายอย่างที่ท่านประธานท่านบอกไว้ว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทมันต้องมาคู่กันถ้าหากว่าเราปฏิบัติไปแล้วขาดสิ่งไหนขาดปริยัติก็ดีขาดปฏิบัติก็ดีนะครับปฏิบัติไปแล้วโดยไม่มีปริยัติมันก็เหมือนกับว่าเดินทางโดยไม่มีแผนที่มีแต่แผนที่ไม่มีการเดินทางก็ไปไม่ถึงประมาณนี้นะนะครับประมาณนี้อันนี้ก็คือคำว่าต้นแบบนะครับอันที่สองนะครับสิ่งที่พระเจ้าท่านตรัสว่าเป็นศาสดาก็คือเป็นเครื่องวัดเป็นเครื่องตรวจสอบคำสอนเครื่องวัดเครื่องตรวจสอบคำสอนนั้นมีมาตรวัดอยู่สองที่มาตรวัดในแง่พระวินัยกับมาตรวัดในแง่ของพระสูตรมาตรวัดในแง่พระวินัยนั้นถ้าไม่ได้บัญญัติหรือไม่ได้อนุญาตใช้คำว่าสองตัวนะอันที่หนึ่งถ้าไม่ได้บัญญัติหรือไม่ได้อนุญาตถ้าหากว่าปฏิบัติหรือว่าสิ่งเหล่านั้นมันขัดต่อสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่บัญญัติไว้นะครับว่ามันไม่ถูกไม่ต้องสิ่งนั้นมันก็ไม่ถูกแต่ถ้ามันไปเข้ากับฝ่ายที่ถูกที่ต้องสิ่งที่เราคิดที่เราปฏิบัตินั้นในทางพระวินัยก็ถือว่าไม่ผิดวินัยอย่างเงี้ยนะครับเรียกว่าเป็นมาตรวัดเป็นเครื่องวัดทางด้านวินัยตรงนี้เขาใช้คำว่าภาษาบาลีใช้คำว่ามหาปเทศะมหาปเทศะมหาแปลว่าใหญ่อปเทศะแปลว่าข้ออ้างหรือว่าข้อตรวจสอบอันนี้ในเชิงวินัยแต่ในเชิงพระธรรมทีนี้ในเชิงพระธรรมนั้นท่านก็จะมีข้ออ้างใหญ่ของท่านอยู่นะครับข้ออ้างใหญ่ตรงนั้นจะดูอยู่ที่การปฏิบัติถ้าเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายความกำหนัดเพื่อความหลุดพ้นถ้าเป็นไปเพื่อสิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่ 5-6 เรื่องเนี่ยหรือ 7-8 เรื่องก็แล้วแต่เนี่ยธรรมะตรงนั้นที่ปฏิบัติตรงนั้นเป็นเครื่องวัดว่าถูกต้องเหมือนอย่างที่ท่านรองอธิการท่านบอกว่าเมื่อปลูกไปแล้วนะครับบำรุงรากนะครับลำต้นงดงามแล้วออกดอกออกผลตามที่เราต้องการนั่นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องตรวจสอบในเชิงพระธรรมนะครับได้ผลต่อมาอีกเรื่องหนึ่งนะครับตัวพระไตรปิฎกหรือว่าตัวคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ว่าเป็นแหล่งความรู้ทั้งทางโลกทางธรรมรายละเอียดอาจจะได้คุยกันนะครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะครับท้ายที่สุดแล้วเกี่ยวกับเรื่องของพระไตรปิฎกหรือว่าปาวัจนะเนี่ยถ้าไม่มีพระไตรปิฎกไม่มีปาวัจนะก็เท่ากับว่าศาสนานั้นไม่มีจะหมดไปเรามานึกภาพอย่างนี้นะครับบางอย่างบางองค์ความรู้เนี่ยมีแต่มุขปาฐะไม่มีการตรวจสอบไม่มีการบันทึกแล้วก็ไม่มีการสืบต่อกันมาเนี่ยองค์คำสอนองค์ความรู้ต่างๆเหล่านั้นมันก็จะสูญหายไปการที่มีพระไตรปิฎกที่เป็นเล่มก็ตามนะครับมีการปฏิบัติมีการศึกษากันอยู่แล้วก็มีการตรวจสอบตรงนี้ถ้าพระไตรปิฎกยังอยู่ศาสนาอย่างน้อยๆก็ถือว่ายังอยู่นะครับอันนี้มองในแง่ของการศึกษานั้นนะครับเพราะฉะนั้นคําว่ามัจจเยนะสัทธาที่พระเจ้าท่านบอกว่าพระไตรปิฎกจะเป็นครูของเธอทั้งหลายนี่ก็จะอยู่ประมาณสัก4เรื่องตรงที่ว่าตรงนี้ก็คือ1เป็นต้นแบบเป็นแม่แบบ2เป็นเครื่องวัดเป็นเครื่องตรวจสอบอันที่3เป็นแหล่งความรู้อันที่4ก็คือถ้าพระไตรปิฎกยังอยู่ศาสนายังอยู่ถือว่าเป็นเครื่องรักษาศาสนา
อันนี้ประเด็นเรื่องของคำว่าศรัทธานะครับทีนี้อะไรมีอยู่ในพระไตรปิฎกบ้างจากวันนี้จนถึงวันที่12เนี่ยท่านจะได้เรียนรู้อย่างละเอียดนะครับว่าหลักปริยัติหลักองค์ความรู้ตัวทฤษฎีในพระไตรปิฎกตั้งแต่พระวินัยไปจนถึงตัวอภิธรรมเนี่ยมีองค์ความรู้เรื่องอะไรบ้างที่อยู่ที่ตรงนั้นนี่ก็มองในแง่ของในเชิงปริยัตินะครับถัดมาตัวหนึ่งก็คือว่าเมื่อเราได้ศึกษาตรงนี้แล้วลองมาวิเคราะห์ลงมานำมาสู่การปฏิบัติดูเราเองศึกษาธรรมะนะครับแค่รู้ถ้าไม่นำมาสู่การปฏิบัติในระดับใดระดับหนึ่งเนี่ยมันก็เหมือนอ่านฉลากยาแต่ไม่ได้นำมาใช้นะครับมันก็ไม่บรรลุผลอันนี้มองในแง่ของปริยัติแล้วก็ปฏิบัติต้องมาคู่กันส่วนเรื่องการปฏิเวทนั้นอาจจะไม่ต้องการให้ท่านต้องบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันสกิทาคานาคาอรหันต์ภายใน 2-3 วันนี้ไม่ใช่อย่างน้อยๆก็คือว่าเมื่อศึกษาเมื่อตรวจสอบเมื่อปฏิบัติร่วมกันไปแล้วเนี่ยสิ่งที่มันมีอยู่ในใจเราเนี่ยพุทธเจ้าท่านบอกว่าเรามีใจในขณะที่เรามีใจตรงนี้สิ่งที่นอนเนื่องอยู่ในใจเราเนี่ยภาษาพระท่านใช้คำว่ากิเลสกิเลสนั้นแปลว่าเครื่องเศร้าหมองเครื่องเศร้าหมองคืออะไรก็คือความโลภความโกรธความหลงเนี่ยเมื่อเราศึกษาเราปฏิบัติไปแล้วนะครับความโลภมันเบาลงไปไหมความโกรธมันควบคุมได้ไหมความหลงที่เราไม่รู้เนี่ยมันเกิดการรู้มันมีการจุดไฟดวงประทีปส่องทางขึ้นมาได้บ้างไหมว่าทางชีวิตควรจะไปยังไงถ้าเรามีอยู่ที่ตรงนี้ปุ๊บไม่ต้องถึงขนาดนั้นถ้ามันลดละมันเบามันสร้างปัญญาขึ้นมาอย่างน้อยมันก็ได้ผลในระดับหนึ่งอาจจะไม่ได้ผลถึงขั้นที่เป็นพระอริยะก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าถึงขั้นนั้นก็จะอนุโมทนานะครับก็ต้องขออนุโมทนาด้วยทีนี้ขออนุญาตแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วกันนะครับผมมีเวลาประมาณสัก 3-4 นาทีแล้วกันนะครับขออนุญาตแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็คือว่าพระไตรปิฎกเนี่ยมีอะไรอยู่ในนั้นเรื่องหลักธรรมผมจะไม่พูดถึงนะครับมากนักเนื่องจากว่าเราจะต้องคุยกัน3วันเนี่ยให้โอกาสนะครับถือว่าเป็นผู้ชี้ว่าอยากรู้เรื่องอะไรมีอยู่ที่นี่ขออนุญาตมองไปข้างนอกก่อนที่บอกว่าเป็นแหล่งความรู้เนี่ยทั้งทางโลกทางธรรมเนี่ยไปชุดแรกก่อนพระวินัยปิฎกเป็นความรู้เรื่องอะไรพระวินัยปิฎกเป็นหลักความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการบัญญัติกฎกติกากฎหมายวินัยของพระภิกษุสามเณรสังคมจะอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขนั้นต้องมีกรอบมีกติกาในการอยู่ร่วมกันมีจรรยาบรรณมีเรื่องของจริยธรรมมีเอติกส์เข้ามาพระวินัยปิฎกที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้3เล่มแรกนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับบทบัญญัติของพระภิกษุพระภิกษุณีที่ใช้คําว่ามหาวิพังภิกขุณีวิพังภิกขุวิพังตรงนี้เป็นเรื่องของหลักความรู้เกี่ยวกับการบัญญัติกฎหมายเพื่อการอยู่ร่วมกันหรือว่าการบัญญัติข้อกติกาในการอยู่ร่วมกันของสังคมใดสังคมหนึ่งในสมัยพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าสังคมสงฆ์คำว่าสงฆ์หรือว่าสังฆะนี่มองได้2แบบแบบที่1ก็คือจำนวนคนจำนวนภิกษุรวมกันตั้งแต่4รูปขึ้นไปก็เรียกว่าเป็นสังฆะหรือว่าเป็นหมู่เป็นกลุ่มอันนี้มองในแง่ของจำนวนเพราะฉะนั้นถ้าจะทำเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับถ้าหากว่ามีจำนวนภิกษุรวมกันตั้งแต่4รูปขึ้นไปเรียกว่าเป็นสังฆะสามารถจะทำกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของทางด้านศาสนาเรื่องอะไรได้อันนี้มองในแง่ของสังฆะนะครับคือจำนวนรวมจำนวนรวมกลุ่มอันที่2มองในแง่ของคู่ที่ประพฤติปฏิบัติบรรลุเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับถ้าเราเรียกว่าอริยสงฆ์นะครับสงฆ์นี้ในความหมายแรกก็คือจำนวนสงฆ์ที่สองในความหมายก็คือลูกศิษย์พระเจ้าที่พึ่งปฏิบัติจนสามารถเป็นพระอริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งเนี่ยก็เรียกว่าปาริยสงฆ์นะครับเพราะฉะนั้นคำว่าสังฆะในเมื่อมีการอยู่รวมกันตรงนี้ปุ๊บเนี่ยคนที่เข้ามาสู่ในระบบอาจจะมาจากที่แตกต่างกันกติกาในการอยู่ร่วมกันก็จำเป็นจะต้องสร้างขึ้นมานะครับอันนี้มองในแง่ของเรื่องของกติกาของพระสงฆ์ของพระวินัยที่เกิดขึ้นนอกจากกติกาแล้วยังมีหลักปฏิบัติที่เรียกว่าเป็นขันธกะต่างๆด้วย
เช่นมีเรื่องของวัตตะคันธกะมีการเข้าพรรษามีการปวารณามีการฟังเทศฟังธรรมธรรมสวนะต่างๆเหล่านี้มีอยู่ในพระวินัยปิฎกขออนุญาตเล่าให้ฟังนะครับการที่เราทำเป็นทำไมต้องเข้าพรรษาอย่างนี้นะครับในสมัยพุทธเจ้าท่านบอกว่าพระภิกษุนั้นท่านจะเรียกไปปฏิบัติธรรมโดยที่ไม่มีการหยุดหย่อนคนเราปฏิบัตินั้นจะต้องไม่มีเวลาหยุดพักประมาณนี้นะแต่ชาวบ้านเขาบอกทีนี้สังคมชาวบ้านมาเกี่ยวข้องนะบอกว่าลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเนี่ยเตลไปไหนกันหยุดไม่หยุดไม่ยั้งท่านไปปฏิบัติธรรมนะครับเขาก็กล่าวหาว่าท่านเป็นเดินเหยียบไอ้นู่นบ้างเหยียบเข้ากล้าของชาวบ้งชาวบ้านบ้างถูกตำหนิติติงขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็เลยต้องบัญญัติว่าถ้าฤดูฝนตั้งแต่เดือน8วันเพ็ญอาสาฬหะขึ้นไปภิกษุจะต้องหยุดการจาริกอยู่ให้เป็นที่การหยุดให้เป็นที่เนี่ยเรียกว่าเป็นการอยู่จำอยู่ให้เป็นที่เรียกว่าอยู่จำคำว่าพรรษาวัฏสะแปลว่าฤดูฝนก็อยู่ในฤดูฝนก็ต้องหยุด3เดือน90วันนะครับนี่เขาเรียกว่าต้องอยู่จำพรรษาทีนี้ในเมื่ออยู่จำพรรษาแล้วทำยังไงทีนี้ก็ต้องมีการในพรรษานั้นมีวันสำคัญก็คือวันที่เราเรียกว่าวันพระนะครับในสมัยก่อนเนี่ยการหยุดวันพระไม่มีพระเจ้าพิมพิสารซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์พุทธเจ้าอยู่ในช่วงแรกๆเนี่ยสร้างวัดเวฬุวันถวายพระเจ้าก็เห็นว่าถ้าพูดโดยภาษาของเราก็ว่าหลวงพ่อครับนักบวชในกลุ่มอื่นไม่ว่าจะเป็นอาชีวกะไม่ว่าจะเป็นชัดดินไม่ว่าจะเป็นปริภาชกะก็ดีเนี่ยถึงวันกึ่งเดือนวันเพ็ญหรือว่าวันเดือนดับกึ่งเดือนดับก็ตามเขาจะเข้าไปวัดเขาจะเข้าไปปฏิบัติธรรมเพื่อฟังธรรมเขาใช้คำว่าธรรมสวนะแต่ทำไมในศาสนาพุทธไม่มีการหยุดไม่มีการฟังธรรมสำหรับวันสำคัญสำคัญอย่างนี้ขอให้พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตได้ไหมให้มีการให้ชาวบ้านได้เข้าไปวัดไปฟังธรรมพระเจ้าก็บอกอ่ะเห็นด้วยนะเป็นประโยชน์ที่จริงการเข้าไปฟังธรรมของพระเจ้านั้นไปทุกวันอยู่แล้วในสมัยพุทธเจ้านะครับคนอินเดียในสมัยนั้นก็เข้าใจว่าซุปสตาร์อยู่ที่ไหนก็จะเข้าไปประมาณนี้นะแล้วก็นี่ก็คือมีปรากฏอยู่ในพระวินัยปิฎกนะครับเรื่องของการบัญญัติวันธรรมสวนะเห็นไหมครับและในวันธรรมสวนะนั้นแล้วก็ชาวบ้านที่เข้าไปปฏิบัติไปถืออุโบสถถ้าเป็นธรรมเนียมทางภาคเหนือก็เรียกว่าคนเฒ่านอนวัดก็มีปรากฏอยู่ในที่นี่เหมือนกันนะครับในพระวินัยปิฎกเพราะนั้นนี่ก็ขออนุญาตเรียนให้ท่านได้ทราบว่าในพระวินัยปิฎกนั้นไม่ได้มีเฉพาะหลักนิติศาสตร์อย่างเดียวยังมีหลักข้อปฏิบัติอื่นๆที่เป็นกติกาในการอยู่ร่วมกันในการพัฒนาจิตใจแม้กระทั่งการรักษาสุขภาพที่อาจารย์หมอเขียวท่านมาทำค่ายบนเวทีนี้นะครับนี่ผ่านหน้าผมนี่มีทั้งมะนาวมีอะไรนี่ตะไคร้นะครับมีขิงมีข่ามีทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้เป็นยามีปรากฏอยู่ในเภสัชขันธกะยาที่เกิดจากเง่าก็เรียกว่ามูลเภสัชยาที่เกิดจากขนก็เรียกว่าผละเภสัชยาที่เกิดจากใบกายที่เกิดจากยางไม้ต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดทั้งพวงเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพของพระสงฆ์ก็มีปรากฏอยู่ในเภสัชขันธกะอยู่ในพระวินัยปิฎกนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของพระวินัยปิฎกหรือว่าหลักนิติศาสตร์ไม่ได้มีเฉพาะแค่วินัยกฎหมายอย่างเดียวแต่เราก็สามารถที่จะนำหลักบัญญัติกฎหมายมาใช้จากพระวินัยปิฎกมาใช้กับสังคมเราได้ด้วยตัวสำคัญที่สุดไม่ได้บัญญัติแล้วทุกคนจะต้องฟอลโล่ตามในพระวินัยปิฎกนั้นพระพุทธเจ้าท่านตั้งคำถามก่อนว่าอันที่หนึ่งถ้าจะบัญญัติข้อนี้ไปเนี่ยเห็นด้วยไหมสังฆะสุทุตายะเห็นด้วยไหมถ้าไม่เห็นด้วยก็ไม่บัญญัติถ้าบัญญัติไปแล้วมันทำให้เกิดการอยู่ร่วมกันสนุกไหมสังฆะผาสุตายะบัญญัติไปแล้วอยู่สนุกไหมถ้ามีข้อห้ามเยอะแยะแล้วบัญญัติไปแล้วมันไม่สนุกอยู่ร่วมกันลำบากก็แสดงว่าบทบัญญัตินั้นใช้ไม่ได้แต่สำคัญที่สุดก็คือสามารถที่จะบัญญัติไปแล้วเนี่ยเป็นการป้องปรามคนที่ประเภทหัวหมอถ้าไม่มีกฎบัญญัติเอาไว้ประเภทหัวหมอนี่ไม่ได้หมายถึงว่าหมอที่เป็นด็อกเตอร์นะครับหมายถึงคนประเภทชอบ
นะชอบไฟข้างๆประมาณนี้นะเพราะนั้นจึงต้องมีการบัญญัติวินัยเพื่อกำจัดเพื่อป้องกันบุคคลเหล่านี้แล้วก็เพื่อป้องกันคนที่รักกติกาการอยู่สันติสุขอันนี้เป็นเรื่องของหลักนิติศาสตร์มีอยู่ในพระวินัยปิฎกดังนั้นพระวินัยปิฎกทั้ง8เล่มก็น่าจะได้ศึกษาวิเคราะห์กันในรายละเอียดอันนี้ผมกำลังชวนคุยว่ามีอะไรอยู่ในนั้นในชุดพระวินัยปิฎกออกพรรษาจะมีการทอดกฐินอีกละอาจจะมีหลายคนบอกว่ากฐินถ้าไม่ได้จองนี่นะครับพระสงฆ์จะไปเชิญชาวบ้านมาทอดกฐินได้ไหมได้หรือไม่ได้นี่เป็นเรื่องของพระวินัยเลยนะครับนี่ขออนุญาตอ่านไปมาสู่อันที่สองก็คือนะครับมองไปดูเกี่ยวกับเรื่องของพระสุตตันตปิฎกในพระสุตตันตปิฎกนั้นมีหลักคำสอนเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเหล่านี้ในศาสตร์ต่างๆนี่มีศาสตร์อะไรบ้างอันที่หนึ่งก็คือหลักสังคมศาสตร์การอยู่ร่วมกันในสังคมนี่ในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าท่านมองเกี่ยวกับเรื่องการในสังคมนั้นมีการปกครองมีการบริหารมีการจัดการพระพุทธเจ้าท่านอาจจะวางกรอบถ้าเรามองในแง่ตรงนี้เนี่ยเพื่อเป็นการวิเคราะห์ร่วมกันว่ากติกาก็ดีนะครับในมุมหนึ่งนะครับกรอบมันก็เป็นการป้องกันไม่ให้คนออกนอกกรอบแต่ในขณะเดียวกันกรอบแม้ว่าจะดีขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าคนอยู่ในกรอบไม่ประพฤติปฏิบัติตามกรอบมันก็ไปได้ยากในพระสุตตันตปิฎกมีหลักสังคมศาสตร์มีหลักการปฏิบัติมีหลักวิธีการปกครองหลักการบริหารหลักการจัดการเยอะแยะมากมายซึ่งนิสิตระดับปริญญาโทปริญญาเอกกำลังศึกษาเกี่ยวกับพระไตรปิฎกเรียกว่าเอาจนพลุนเพื่อมองให้เห็นนำไปใช้ว่าหลักธรรมข้อไหนที่จะนำมาใช้ในการปกครองการปกครองที่จะยั่งยืนการปกครองที่จะอยู่บนหัวใจของคนเนี่ยมีหลักธรรมอะไรถ้าเรามองไปหยาบๆเราอาจจะมองไปที่วัชชีบริหารนิยธรรมเพื่อการปกครองเพื่อการทำให้รัฐมั่นคงได้ก็คือมีหลักของการประชุมมีหลักของการเคารพกติกาต่างๆเหล่านี้ก็เป็นเรื่องหลักการปกครองแต่ในขณะเดียวกันพระพุทธเจ้ากลับมองไปอีกเรื่องนึงว่าผู้ปกครองจะต้องมีคุณธรรมกำกับด้วยก็เรียกว่าเป็นทศพิธราชธรรมอะไรทำนองนี้นะครับซึ่งเราก็เรียนมากันว่ามีเรื่องอะไรบ้างเพราะฉะนั้นในพระไตรปิฎกมีหลักสังคมมศักดิ์หลักการปกครองหลักการบริหารหลักการจัดการครับถัดมาอีกเรื่องหนึ่งนะครับมีหลักไว้ด้วยการจัดการศึกษาการจัดการศึกษานี่ถ้าเรามองการศึกษาแบบข้างนอกมันมีผู้เรียนกับมีผู้สอนผู้สอนจะเป็นผู้ที่แนะนำได้ดีที่สุดพระพุทธเจ้าท่านแนะนำว่าผู้สอนที่ดีต้องเป็นบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมาธิรวกัลยาณมิตรธรรม7ประการเป็นครูนะครับต้องมีกัลยาณมิตรธรรม7ประการเดี๋ยวลองไปค้นดูแล้วกันนะครับว่าหลักการศึกษากัลยาณมิตรธรรม7ประการมีอะไรบ้างนะครับในขณะเดียวกันผู้เรียนพระเจ้าก็ได้กำหนดไว้ว่าผู้เรียนก็จะต้องมีสิกขาคารวตามีความเคารพต่อการศึกษาใฝ่รู้ใฝ่ศึกษายังไงแต่ถ้าจะสรุปมาในอีกประเด็นนอกจากการศึกษาที่เป็นเรื่องแบบนั้นแล้วท่านก็จะมองเกี่ยวกับเรื่องของหลักไตรสิกขาการศึกษาก็คือการหาความรู้แต่การหาความรู้นั้นพระพุทธเจ้าท่านวางหลักเอาไว้หลายตัวอยู่นะครับเราก็ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของเกสาปุตตสูตรที่เราเรียกว่ากาลามสูตรก็ตามพวกเนี้ยทั้งหมดทั้งปวงเหล่านี้ณปัจจุบันเนี่ยแหล่งข้อมูลที่มันเข้ามามันเยอะมากเราจะคัดกรองยังไงกระบวนการคัดกรององค์ความรู้กระบวนการคัดกรองข่าวสารข้อมูลที่มาจากทุกทิศทุกทางนั้นพระพุทธเจ้าท่านได้ให้เครื่องสแกนยังไงบ้างก็กาลามสูตรนี่นะครับเป็นเครื่องสแกนทางด้านองค์ความรู้อินฟอร์เมชันที่มาจากข้างนอกนอกจากนั้นยังไม่พอนะยังเป็นตัวสแกนตัวเราเองด้วยนะครับประเด็นถัดมาเรื่องหนึ่งนะครับองค์ความรู้อยู่ในพระไตรปิฎกมาสู่เกี่ยวกับเรื่องของพระสุตตันตปิฎกนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการเกิดโลกเกิดจักรวาลสุดท้ายนะครับเรื่องเกี่ยวกับพระไตรปิฎกพระอภิธรรมปิฎกนี้ในอภิธรรมปิฎกนั้นจะสอนเกี่ยวกับเรื่องปรมัตถธรรมแต่ตัวปรมัตถธรรมนั้นเป็นองค์ความรู้เราอาจจะเรียกว่าเป็นเรื่องของทางด้านจิตวิทยาถ้าเป็นศาสตร์สมัยใหม่เรียกว่าจิตวิทยานักปราชญ์ทางโลกตะวันตกที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของสภาวะจิตของมนุษย์แล้วสามารถที่จะควบคุมพฤติกรรมของคน
ึกษาจากโมทีฟที่ว่าเป็นแรงผลักก็ตามแรงกระตุ้นก็ตามเนี่ยแล้วมันเกิดขึ้นมาจากฐานไหนไม่ว่าจะเป็นถ้าเราศึกษาทางด้านจิตวิทยาเราก็รู้จักหลายๆคำเช่นพวกอิดอีโก้ซูเปอร์เอโก้แต่ถ้าจะมองในอีกมุมหนึ่งก็คือจิตของคนเนาะอาจจะมีประเภทหนึ่งก็คือคอนเชสอันคอนเชสซับคอนเชสว่ากันไปเนี่ยนะทั้งหมดทั้งปวงเหล่านี้มีอยู่ในอภิธรรมปิฎกแล้วนักจิตวิทยาดังๆทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นคาร์ลจุงไม่ว่าจะเป็นซิกมันฟรอยไม่ว่าจะเป็นหลายๆท่านเหล่านี้เนี่ยพยายามจะพูดเรื่องเหล่านี้ท้ายที่สุดเมื่อเราศึกษาอภิธรรมปิฎกอย่างละเอียดเราก็จะได้เข้าใจว่าสิ่งที่นักปราชญ์ตะวันตกศึกษานั้นเราก็ไม่ได้หมายถึงว่าเข้าใจศึกษาไม่ได้ละเอียดอย่างพระพุทธเจ้าอย่างน้อยๆก็คือเขาเข้าใกล้ต่อสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงแสดงในอภิธรรมปิฎกนะครับศึกษาเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเหล่านี้ดังนั้นนะครับการศึกษาพระไตรปิฎกที่บอกว่าเป็นเป้าหมายสำหรับการปฏิบัตินั้นพระไตรปิฎกมีของดีเยอะแยะมากมายเท่ากับว่าวันนี้อาจารย์วิสิทธิ์มาชี้ให้ดูว่าเราจะไปดูตรงไหนเราจะดูเรื่องอะไรและสำคัญกับเราอย่างไรนะครับพระไตรปิฎกเป็นแผนที่พระไตรปิฎกเป็นทฤษฎีเป็นหลักคำสอนในหลายเรื่องนะครับแต่สำคัญที่สุดก็คือเราเองจะต้องมีเป้าหมายของชีวิตนะครับคำสอนก็เหมือนว่าเป็นตัวทฤษฎีแต่เป้าหมายก็คือเพื่อการที่จะพัฒนาตนเองในขณะเดียวกันเมื่อมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับเราก็จะต้องมีการศึกษามีการค้นพบมีการปฏิบัติตามลำดับในขณะที่กำลังมีการปฏิบัติต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะมีการตรวจสอบขออนุญาตเล่าให้ฟังสัก2นาทีแล้วกันนะครับพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธองค์ไปแสดงธรรมโปรดเบญจวัคคีแสดงธรรมเรื่องอริยสัจ4ให้เห็นชัดเจนท่านก็จะบอกว่าเมื่อใดถ้าพระองค์ยังไม่ได้มีการตรวจสอบคำสอนในอริยสัจ4 3ขั้นตอนที่เราก็เกิดญาณ3ขั้นตอนก็คือ1รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งนั้นจริงๆก็ใช้คำว่าสัจญาณสัจจะแปลว่าความจริงรู้ว่าทุกข์มันทุกข์จริงๆรู้ว่าเหตุแห่งทุกข์มันเป็นเหตุแห่งทุกข์จริงๆรู้ว่าการดับทุกข์มันดับได้จริงรู้ว่าทางปฏิบัติเพื่อการดับทุกข์เป็นหนทางที่เป็นนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงอันเรียกว่ารู้ของจริงเขาเรียกว่าเป็นสัจญาณอันที่สองในเมื่อรู้แล้วทำยังไงมันต่อก็คือต้องปฏิบัติเขาใช้คำว่ากิจจญาณกอไก่สระอิจจานสองตัวกิจจญาณก็คือหน้าที่ที่เหมาะกับแต่ละเรื่องของทุกข์ต้องกำหนดรู้เรื่องของสมุทัยต้องถอนเรื่องของนิโรธต้องทำให้แจ้งเรื่องของมรรคต้องลงมือปฏิบัติหน้าที่ที่ถูกต้องต้องทำให้มันถูกหน้าที่แล้วก็สุดท้ายเป็นกระบวนการตรวจสอบว่าทำหรือยังท่านใช้คำว่ากัตตญาณกัตตญาณหมายถึงว่าความรู้ด้วยการตรวจสอบว่าอ๋อเรื่องของทุกข์เป็นเรื่องที่เราต้องรู้และรู้จริงๆและรู้หรือยังรู้แจ้งหรือยังเรื่องของสมุทัยที่จะต้องถอนหรือยังเรื่องของนิโรธเห็นแจ้งหรือยังเรื่องของมรรคปฏิบัติถึงหรือยังประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นปริยัติปฏิบัติปฏิเวทรู้นะครับทำแล้วก็เห็นแจ้งในญาณ3ของพุทธเจ้าในธรรมจักรกัปตนสูตรท่านก็บอกพระเบญจวัคคีย์ว่าเมื่อใดก็ตามที่เรายังไม่ได้ใช้ญาณวนไปในอริยสัจ4ครบ12รอบเราไม่กล้าประกาศตัวว่าเป็นพระพุทธเจ้าเป็นอภิสัมโพธิญาณแต่เมื่อเราได้ตรวจสอบแล้วครบทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อนั้นแหละเราก็ประกาศตัวเลยว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงแสดงธรรมะให้กับพระเบญจวัคคีย์หลังจากนั้นเบญจวัคคีย์ก็ได้ดวงตาเห็นธรรมทั้งหมดทั้งปวงเหล่านี้นะครับก็คือความสำคัญของพระไตรปิฎกสำหรับพวกเราเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นก็ถือว่าเป็นการจุดประกายนะครับก็ขอพระคุณพวกเราทั้งหลายนะครับทั้งนิสิตระดับปริญญาเอกปริญญาโทจากสถาบันต่างๆที่มาช่วยกันจัดงานดีๆเหล่านี้นะครับเป็นการกลับคืนไปศึกษามรดกที่องค์พระบรมศาสดามอบให้ไว้กับเราแต่เราจะศึกษาได้มากได้น้อยอย่างไรก็แล้วแต่ว่าเราจะอุทิศเราจะเปิดใจเราจะนำมาสู่การปฏิบัติได้มากน้อยแค่ไหนทำมากทำน้อยไม่ใช่ประเด็น
นะครับอย่างน้อยๆก็คือเรามาถูกทางเรามาปฏิบัติร่วมกันนะครับเปิดใจศึกษานะครับนำสิ่งที่ดีๆมาสู่การปฏิบัตินะครับแล้วสิ่งที่เราได้นั้นมันเป็นปัจจตังเป็นเรื่องเฉพาะของแต่ละบุคคลขออนุโมทนาทุกท่านนะครับที่ได้สละเวลาในการมาปฏิบัติศึกษาเกี่ยวกับพระไตรปิฎกปริยัติปฏิบัติปฏิเวทพระไตรปิฎกในเชิงปฏิบัติ3วันนี้นะครับก็ขอให้สำเร็จนะครับผมก็จะอยู่เป็นเพื่อนจนถึงตอนเย็นๆนะครับแต่ว่าในวันพรุ่งนี้มะรืนนี้นี่มีภารกิจต้องเข้าใจนะครับอาจารย์วิสิทธิ์นั้นเป็นผู้ดูแลหลักสูตรทั้งหมด8หลักสูตรนะครับบัณฑิตศึกษานะครับ8หลักสูตรนะครับไม่อยากจะ excuse นะครับไม่อยากจะบอกว่างานเยอะแต่เอาเป็นว่ามาทั้งหมด7วันนะครับที่มอจะรอนะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสิ่งใดที่เป็นประโยชน์ก็ขอเชิญนำไปใช้นะครับขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ดร.พิสิทธิ์โกสุโพนะคะผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาค่ะที่ได้มาให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องพระไตรปิฎกของว่ามีความสำคัญต่อพุทธบริษัท4อย่างไรนะคะค่ะลำดับถัดจากนี้ไปนะคะก็ขอเชิญนะคะคุณนวลนภานะคะที่เป็นผู้ดำเนินรายการทางออนไลน์นะคะตอนนี้ก็บอกว่าพร้อมแล้วนะคะจะได้ทักทายพี่น้องที่เข้าสัมมนาในครั้งนี้ค่ะเสียงพร้อมไหมคะทางซูมได้ยินไหมคะค่ะตอนนี้ลำดับจากนี้ขออภัยนะคะขออนุญาตนะคะอาจารย์บัวเขียวดร.ใจเพชรกล้าจนนะคะวิชาการบดีสถาบันวิชารามค่ะก็จะขอขอบพระคุณนะคะด้วยการมอบของที่ระลึกนะคะให้กับวิทยากรของเราในวันนี้นะคะคือดร.พิสิทธิ์โคตรสุโภค่ะค่ะก็จะเป็นมีรำข้าวด้วยนะคะมีรำข้าวตอนนี้กำลังฮิตมากนะคะค่ะขอบคุณท่านอาจารย์ดร.พิสิทธิ์โคสุโพนะคะในตอนนี้